อาทีนี้สลับไปดูอีกหนึ่งกรณีนะคะเมื่อวานนี้กรณีถนนที่มันซุดลงไปยุบลงไปบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานพระราม4ใช่ไหมคะปรากฏว่าทีมข่าวเราไปไล่สอบถามคนแถวนั้นวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเขาบอกว่าเหมือนกับจุดนั้นนะคะมีลักษณะมีร่องรอยของการถนนเริ่มทรุดตัวมาประมาณสัก1สัปดาห์แล้วนะเขามีสัญญาณมาก่อนหน้านี้คือมันเหมือนมีสัญญาณมาก่อนแล้วรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เขาไปทำการขุดไอ้ตรงนั้นนะคะครับเหมือนจะรู้ด้วยนะเพราะว่ามีการไปตรวจวัดแต่ว่าเหมือนจะยังไม่ได้มีการแก้ไขก็มาเกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นซะก่อนไปดูกันหน่อยนะคะเหตุถนนจุดกลับรถใต้สะพานพระราม4นะคะหน้าวัดบ่อท่าน้ำปากเกร็ดตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะที่มันทรุดตัวจนทำให้เนี่ยคนขับรถจักรยานยนต์คันนี้ค่ะซุดลงไปตกลงไปพร้อมถนนเนี่ยนะคะกับลูกสาวโชคดีที่ชาวบ้านเขาช่วยเหลือขึ้นมาได้ทันเนี่ยนะคะก็คือเหตุเนี่ยมันเกิดช่วงประมาณใกล้เที่ยงของเมื่อวานล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังคงปิดถนนเพื่อซ่อมแซมนะคะถนนจุดดังกล่าวเนี่ยมีลักษณะเป็นหลุมลึกประมาณ4เมตรกว้างประมาณ15เมตรซึ่งสาเหตุเบื้องต้นนี่ก็พบว่าจุดนี้ผู้รับเหมาของการไฟฟ้านครหลวงนะคะได้ขุดถนนวางท่อร้อยสายไฟข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปยังเขตพื้นที่ตำบลบางตะไนแล้วก็เกิดการทรุดตัวเนื่องจากว่ามีการขุดดินแล้วก็ทรายออกมาจำนวนมากและการที่ร้อยท่อกลับเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ดินแล้วก็ทรายที่ตอนหลังเนี่ยก็ต้องถมกลับเข้าไปมันอาจจะถมไปเติมไม่เพียงพอก็อาจจะเกิดการทรุดตัวแบบที่เห็นเนี่ยแหละค่ะนายวีรชัยแสงสีนะคะวินจักรยานยนต์รับจ้างนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าคือเห็นถนนทรุดตัวมาก่อนแล้วประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็เห็นมีเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะคะมาคอยดูมาวัดถนนอยู่เป็นระยะแต่ก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรประกอบกับจุดนี้นะคะมีรถขนาดใหญ่เนี่ยวิ่งมากลับรถเป็นจุดหลักทั้งรถบรรทุกรถส่งของรถเมย์ก็อาจจะยิ่งทำให้ถนนเนี่ยมันซุดตัวได้ไวขึ้นซึ่งหลังจากถนนซุดตัวแล้วเนี่ยนะคะก็กระทบกับคนที่ทำมาค้าขายในย่านนี้ค่ะเพราะว่าเนี่ยพรุ่งนี้จะเป็นวันจันทร์ใช่ไหมคะประชาชนเนี่ยจะต้องเดินทางไปทำงานเขาบอกว่าต้องวางแผนดีๆเลยนะเพราะว่าตรงนี้ปกติมันก็ติดอยู่แล้วค่ะก็มีมันยุบไปลงมากกว่าเก่ายุบจนเป็นตูดกระทะเลยอ่ะยังน้ำขังให้เห็นเลยยังมาก่อนหน้านี้แล้วครับยังมาก่อนหน้าเป็นอาทิตย์แล้วแต่ว่าช่างโครงการเขาก็มาวัดอยู่นะเอาตลับเมตรมาวัดดูอยู่ว่ายุบไปกี่เซนต่อวันเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นดำเนินการอะไรได้แต่วัดแล้วก็ไปคือเราชาวบ้านแถวนี้ก็เห็นกันหมดก็เห็นกันหมดครับอันนี้มีการทุกวันอันนี้ก็มีเห็นกันหมดครับพอรถจะวิ่งทุกวันก็จะเห็นกันอยู่ทุกวันแล้วเห็นบอกว่าคืนก่อนที่จะยุบมีรถอะไรมาก็มีรถใหญ่เข้ามาคือถนนซุดเนี่ยนะคะมันไม่ได้กระทบแค่คนใช้รถใช้ถนนเท่านั้นนะเพราะว่าคือมีแม่ค้าคนนึงเขาบอกว่าเขาอยู่ในย่านนี้นะคะแล้วก็ป่วยเป็นโรคหัวใจคือตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันมีเสียงรบกวนจากการจุดก่อสร้างจุดนี้ค่ะมันดังมากคือชาวบ้านเขาบอกว่าเขานอนกันไม่ได้เลยค่ะรวมถึงความเดือดร้อนจากการที่ต้องปิดร้านขายของนะคะซึ่งตัวเองก็เพิ่งจะรับเสื้อสงกรานต์มาขายค่าเช่าก็ต้องเสียรายเดือนก็เลยอยากจะฝากเจ้าหน้าที่ให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะ